สวัสดีครับเกรทเดอะฟลุตนะครับจากที่เกรทได้ react teaser จากในเทียเตอร์ไปแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ปล่อยเป็น MV มาแล้วก็ซึ่งแบบว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าตัวทีเซอร์เนี่ยน้องบอกว่าน้องตัดต่อเองด้วยอะไรอย่างงี้ก็แบบว่าเป็นความตั้งใจมากๆเลยแล้วก็เพลงนี้นะชื่อว่า I Never Forget You นะก็เป็นเพลงของน้องสตางค์ตาริสานั่นเองนะก็น้องก็ได้บอกไอเดียมาคร่าวๆในไลฟ์แล้วว่าแต่งให้พี่ๆรุ่นหนึ่งนะเกดก็เดี๋ยวขอไปดูเอ็นเครดิตนิดนึงนะครับ Lyrics Music Arrangement Music Redactor Instrument Mixing Video Editor ด้วยตาริสาบิชาตั้งเกดทุกคนน้องเก่งมากจริงๆตอนแรกนึกว่าแบบว่าทีมงาน IR หรือเปล่าจะตัดต่อ MV ให้แต่ว่าน้องตัดต่อเองเด้อแล้วก็ทำทุกขั้นตอนเลยแล้วส่วนตัวแล้วชอบเพลงสถานะห่วงมากๆเลยก็ไม่รู้ว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวขอไม่ดู lyrics ไปก่อนนะก็ไปดีแอคกันเลยนะครับของสตางก็แบบว่าฟุ้งฟุ้งนะเน้น MV ฟุ้งฟุ้งสวยมากอายไลเนอร์เด่นเลยอันนี้ไม่มีซับขึ้นให้นะตอนนี้ก็ฟังอย่างเดียวสตางก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าอยู่กับรุ่นจองอุ้ย77ดินแดนกับมิวซี่โอ้ยไม่คิดว่า MV จะมาแบบแนวนี้เลยนะนึกว่าแบบว่าซิงเฉยตอนนั้นสตางค์ยังใส่แบบว่าใส่ยางเหล็กเลยโอ้น้องน่าจะรักรุ่นพี่แบบมากๆจริงๆเลยแล้วสตางก็อยู่ในเอ็ดทีมเอ็นไฟด้วยนี้ตัวหูสวยเพลงแนวน้องเนี่ยน่าจะแบบว่าเขียนเมโลดี้จากแนวที่แบบว่าเป็นยุคที่แบบว่าคลีนใสใสง่ายๆแบบไทยป๊อปแบบธรรมดาอะไรเงี้ยที่แบบว่าอาจจะกินใจไคันนี้น่าจะเป็นรูปที่น้องถ่ายเองด้วยแล้วก็รูปคู่ก่อนเคยสตางค์เคยใส่ชุดบีนเคเฟสติวัลไหมสวยมากอ๋อรูปข้างหลังก็คือรูปเมื่อกี้นี่เองนะครับจิบจิบ
มีลูกปูเป้แบบว่ากำลังแต่งหน้าด้วยส่วนใหญ่จะเป็นทีม N5 นะแล้วก็พี่เชอร์โอ้ยจบหรือยังนะเมื่อกี้เขียนว่าอะไรNever forget you ขอให้โชคดีนะคะรักพี่ๆมากๆนะคะ71ดีใจที่แบบว่าน้องอาจจะเสนอโปรเจกต์นี้ด้วยก็ได้นะก็ดีใจที่ IR ได้รับฟังน้องแล้วก็ทำมาเป็นเพลงนี้ให้ฟังก็แอบน้ำตารื้นนิดนึงเหมือนกันนะว่าแบบว่าเมมเบอร์ที่แบบว่าสนิทกับน้องๆกับรุ่น1รุ่น2นี่ก็รุ่น2ก็ผ่านกำแพงมายากเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ขอให้น้องๆสู้ต่อไปแล้วก็ขอให้น้องสตาร์เนี่ยปังๆเลยนะเพราะว่าน้องก็ขึ้นมาเป็นตัวท็อปของรุ่น2แล้วนะตอนนี้ก็ดีใจที่มีแฟนๆเยอะด้วยแล้วก็แฟนๆน้องสตาร์ก็ทักมาแบบว่าอย่าลืมรีแอคนู่นนี่นั่นนะแล้วก็แบบว่าอย่าลืมพูดถึงน้องสตาร์บ้างนะในคลิปต่างๆก็เกดก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในนี้ที่จะมาถ่ายทอดอะไรนี้ก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็เพลงพร้อมมากๆเลยนะครับวันนี้ก็รีแอคแค่นี้นะครับมีความสุขมากเลยบ๊ายบายครับ